สวัสดีครับน้องๆกลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากรอคอยกันมานานแสนนานนะครับก็ถึงเวลาสักทีหลังจากคราวที่แล้วนะเรา DIY กล้อง Hoka 120ตัวนี้ให้มาใช้ฟิล์ม135นะครับทีเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่ากล้องนะครับกล้องมันเลื่อนฟิล์มไปด้านเดียวมันไม่มีปุ่มกรอกลับมันไม่สามารถกรอฟิล์มได้ด้วยตัวของมันเองนะครับวันนี้พี่ก็เลยจะมาพาทำ DIY ถุงมืดสำหรับกรอฟิล์มนะครับคือถ้าไปหาซื้อมันก็สามารถซื้อได้นะถุงมืดแต่ราคามันก็จะค่อนข้างแพงหรือเปล่าวะก็ราคาก็จะอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 2,000 อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับถ้าจะมาพูดถึงการทำ DIY แล้วเราก็คงไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะครับเราสามารถหาอุปกรณ์ง่ายๆนะครับที่เรามีในบ้านนะครับแค่2อย่างนะครับอย่างแรกมาเลยนี่ครับหนังยางครับเอามามัดต่อกันนะครับของพี่ก็จะใช้ประมาณ4เส้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเอามามัดให้มันต่อกันอย่างเงี้ยให้เป็นวงเดียวกันนะครับให้มันพอดีกับใส่ที่แขนเรานะอย่าให้มันรัดมากนะครับให้มันพอดีนะครับพอดีแขนทำแบบนี้นะครับ2อันนะครับเราก็จะได้2วงนะครับแล้วก็อุปกรณ์อันที่2นะครับคือนี่ฮะเสื้อเราจะใช้เสื้อสีดำทั้งหมด3ตัวนะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือผ่านการทดลองและผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับวิธีนี้พี่ใช้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนถ่ายภาพตอนที่ใช้กล้องฟิล์มใหม่ๆนะครับเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เอาเสื้อนะครับมาซ้อนกันทั้ง3ตัวเอาตัวที่เล็กก่อนนะครับใส่เหมือนใส่ปกตินะฮะอย่างเงี้ยเอาแขนมาอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องใส่นะแล้วก็จับชายมันไว้แล้วก็ใส่ตัวที่2นะครับแล้วก็จับชายไว้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวที่3เราก็จะได้เสื้อ3ตัวที่ซ้อนกันแล้วนะครับแล้วก็ถอดขั้นตอนต่อไปมัดตรงคอเสื้อนะครับให้มันรวมกันด้วยหนังยางนะครับเนี่ยนะเราก็จะได้คอเสื้อแล้วก็รวบเลยนะครับเอาหนังยาง2เส้นเรียบร้อยครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเอากล้องใส่เลยครับเนี่ยฮะกล้องที่เราถ่ายมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยพอใส่เสร็จนะครับเหมือนเดิมครับรวบทั้ง3ตัวครับรวบทั้ง3ตัวแล้วก็เหมือนเดิมหนังยาง2เส้นนี่ครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเอามือเข้าไปเลยครับข้างนี้ก่อนนะครับข้างขวาก็เอาหนังยางมาใส่ข้างนี้ก่อนแล้วก็ล้วงเข้าไปเลยครับแล้วก็ใช้หนังยางนะครับรัดแขนเสื้อไว้รูดเข้ามานี่ครับรูดมาถึงข้อศอกเลยก็ได้นะครับถึงข้อศอกเลยแล้วก็ข้างนี้นะครับหนังยางวงที่เรามัดไว้ที่เหลือก็คือเอามามัดใส่ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาแขนข้างนี้เข้าไปโอเคเห็นไหมฮะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนสุดท้ายเปิดฝากล้องเปิดฝาหลังแล้วก็เอาฟิล์มทั้ง2ฝั่งนะครับออกมาแล้วก็ม้วนฟิล์มให้เข้ากลักฟิล์ม135เหมือนเดิมจนสุดแล้วก็แกะเทปที่เราแปะไว้แค่นั้นนะครับก็จบกระบวนการเราก็จะได้
นี่ครับฝั่งนี้ฟิล์มที่เราแกะแล้วนะครับกับเนี่ยครับที่เหลือก็ส่งฟิล์มอันนี้ไปล้างได้เลยเป็นไงบ้างครับง่ายไหมถ้าใครอยากทำให้ยากกว่านี้ก็ได้นะอาจจะใช้แบบเข็มมาเย็บอะไรเงี้ยแล้วก็ติดซิปอะไรก็ได้ทำเหมือนถุงมืดที่เขาขายตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้นะครับแต่ถ้าวิธีนี้เสื้อเราก็ยังใช้ได้อยู่เราก็ไปใส่ปกติแค่เวลาเราจะกอฟิล์มกลับด้วยนะครับด้วยวิธีนี้เราก็เอาเสื้อ3ตัวนะครับขอเน้นย้ำว่าอย่าต่ำกว่า3ตัวนะเพราะว่าถ้าต่ำกว่า3ตัวนี่แสงอาจจะเข้าได้นะครับแต่ถ้า3ตัวขึ้นไปเนี่ยยังไงแสงก็ไม่เข้าครับเพราะว่าเคยทำมาแล้วนะครับหลายรอบแล้วถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทำทุกอย่างที่ทำได้ครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ